สมยุทธเอ้ยเธอเราขอนั่งด้วยคนได้ป่ะไม่ตอบอะไรแล้วนั่งนะนี่ชื่ออะไรอ่ะหลินชื่อหลินเราชื่อคีนนะอายุ10ยินดีที่รู้จักครับแล้วมานั่งทำอะไรคนเดียวเนี่ยโอหักเหรอนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีเรียนเหรอกระเป๋าอ่ะมีอะไรอยากเป็นเพื่อนกันหรือนะขอคิดดูก่อนแล้วนะมั
ไรอ่ะแกะส้มไงไม่เห็นหรอเอ๊ะทำไรช่วยแกะดูไม่เชี่ยวเลยแล้วจะเองทำได้เหรอก็พอตัวงั้นเอาไปแกะให้หมดเลยโอเคแล้วเที่ยวใหญ่นั่นหรอก็เห็นอยากช่วยสวยงามไม่สวยเลยกลับไงนะไม่บอกกลับคนเดียววะใช่ทำไมอ่ะเหมือนกันเลยขอกลับไปคนได้ปะเราเหงาอ่ะไม่นะไม่ทำไมอ่ะไม่ดีมากครับเพื่อนกลับแล้วตอนนี้เหรอก็มันเย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวไปด้วยไปเก็บส้มเถอะเสร็จเป็นไงทำได้ไหมทำได้เด็กเก่งขนาดนี้ไม่ถ่อมตัวเลยเว้ยแน่นอนฉันเป็นคนติวให้แกแล้วเว้ยแล้วทำได้ไหมก็พอตัวจริงเปล่าดีมากไอ้หลินสร้อยอ่ะนี่เหรอมันคือสร้อยอะไรอ่ะทำไมดูแกหัวขนาดนั้นคือมันเป็นสร้อยที่แม่ให้เราไว้อ่ะคือเขาให้เราไว้ในวันที่แม่เขาเอามีดปาดคอพ่อเราคือตอนนั้นเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่เข้าใจอะไรเลยแม่เราเดินเข้ามาแล้วก็สวมมันให้เรา
ก็พูดว่าพ่อไม่ได้ไปไหนเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแกรู้ไหมตอนนี้นะเราเป็นเหมือนครบเลยเว้ยนี่จริงจังมั้ยเนี่ยคิดว่าเราพูดเล่นป่ะล่ะอ่ะกินจบเชื่อแล้วนะเรามีอะไรจะบอกอ่ะมีอะไรคือคือ